สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด่นใครจะเริ่มก่อนเสนาหอยยอมรับเคยอยู่กับต้นหอมที่โรงแรมถอดกางเกงในรอจบสุดพีคดีเจต้นหอมสกุลตลามาออกรายการแชร์ล่าสุดพร้อมความสวยใสเกาหลีหนุ่มๆเห็นมีหลงโดยในรายการมี2ตัวจี๊ดรุ่นพี่คนสนิทป๋องกพลและเสนาหอยมาร่วมเมามอยสร้างเสียงฮาด้วยโดยตอนหนึ่งป๋องแชร์เสนาหอยเคยจีบต้นหอมโดยเผยความฮอตตอนจัดรายการกีฬาด้านเสนาหอยก็บอกเลยว่าถ้ารู้ว่าสวยขนาดนี้คืนนั้นผมไม่ปล่อยคุณแน่ต้นหอมบอกว่าชวนหอมเข้าโรงแรมหอมก็ไม่รู้เรื่องเข้าวงการใหม่ๆเสนาหอยบอกว่าไปงานรายการกีฬาฟุตบอลท้ากันพี่ป๋องถ้าแมนยูชนะใส่ชุดว่ายน้ำลายเสือนั่งเปิดประทุนไปเปิดรายการต้นหอมบอกว่าชอบหนูแหละแววตามองผู้หญิงมันรู้เสนาหอยบอกว่าไม่ได้ชอบไม่ใช่พ่อจะกลับบ้านเท่านั้นวันนี้มีเชลซีมันก็เอ่ยพี่หอยกลับยังไงหนูอยากดูบอลต้นหอมบอกว่าอยากดูบอลจริงๆตอนเด็กๆไม่มีเงินดูบอลพรีเมียร์ต้องจ่าย 1,500 ถึง 2,000 ไม่มีตังค์เพิ่งจะเข้าวงการจะไปดูตามบ้านเพื่อนๆเสนาหอยบอกว่าบอกบ้านพี่มีกล่องต้นหอมบอกนางอยู่โรงแรมรายวันเหมือนบ้านเสนาหอยไปแล้วเชื่อไหมใจแม่งโคตรเต้นเลยเอาจริงๆวันนั้นไม่เคยบอกมันมีเตียงมันเป็นโรงแรมนั่งบนเตียงดูต้นหอมบอกว่ากูมาดูบอลกูไม่ได้คิดอะไรอยากดูบอลจริงๆเสนาหอยบอกว่าใจคิดว่าใครจะเริ่มก่อนจริงๆมึงหรือต้นหอมหรือหอยไม่มองหน้ากันเลยมองแต่เชลซีเตะตาเราเละๆต้นหอมบอกว่าดูบอลโฟกัสที่บอลจริงๆไปดูบ้านผู้ชายบ่อยเรื่องดูบอลหอมเลยไม่ได้รู้สึกอะไรเสนาหอยบอกว่าแต่ตอนนั้นพี่ไม่ได้ดูบอลนะเอาตรงๆต้นหอมบอกว่าปกติคนดูบอลมันจะตั้งใจดูบอลหอยเดี๋ยวเดินเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนั่นเดินนี่สักพักเดินนุ่งผ้าเช็ดตัวฉันไปเข้าห้องน้ำต่อเฮ้ยกางเกงในถอดออกมาหอมบอกพี่หอยถอดกางเกงในเหรอก็ทำเป็นตลกอันตี้แอนเซนาหอยอยากรับประทานรสไหนดีใจลุ้นต้นหอมเขาไม่รู้เขาเต้นให้ตลกเซนาหอยใส่ผ้าเช็ดตัวนั่งนิ่งเลยใครจะก่อนคืนนั้นถ้าได้ปะทะปกป้องไม่มีมีแต่ปกปิดแล้วจบอย่างง่ายๆก็คือพอบอลจบหอมยังไงอะกลับบ้านพี่เราก็คิดว่ากลับไม่ไหวพี่จะนอนที่นั่นไม่นอนเว้ยก็ต้องส่งเขากลับบ้านต้นหอมบอกว่าเขาไปส่งกลับบ้านเซนาหอยถามหอมตอนนั้นรู้สึกบ้างไหมเอาตรงๆหอมตอบทันทีว่าไม่เซนาหอยบอกว่าจริงๆนะมันมองแต่ทีวีต้นหอมบอกว่าบ้านป้องนวัดก็ไปดูเราไปดูบอลจริงๆขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ